สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่จะนำเสนอนะครับเป็นเรื่องของการต่างประเทศซึ่งแน่นอนฮะผูกพันและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็สถานการณ์ภายในต่างประเทศนั้นต้องเรียนท่านผู้ชมว่าครุกรุ่นณตอนนี้ก็มาผูกพันกับประเทศไทยทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เหตุการณ์ก่อการร้ายนะครับประเทศไทยก็เผชิญกับสถานการณ์การก่อการร้ายหรือการก่อวิสกรรมด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องราวว่าในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนั้นเรียกว่ายุทธศาสตร์โลกนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับยุทธศาสตร์เอเชียเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยและคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศนั้นได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะครับเอาละมาเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาผู้นำเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธอิสลามในอัฟกานิสถานถูกปลิดชีพแล้วนะครับโดยสหรัฐยืนยันว่าอย่างนั้นนะครับในการปฏิบัติการร่วมโจมตีระหว่างสหรัฐอเมริกาและกองกำลังอัฟกานิสถานในจังหวัดนันกาฮานะครับในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับในขณะที่เกิดการท้าทายผู้นำใหม่เกิดขึ้นสภาพแรงงานฝรั่งเศสนะครับก็มีการชุมนุมประท้วงมากรองนะครับหลังชนะการเลือกตั้งนะซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับที่จะเกิดขึ้นในฝรั่งเศสฝรั่งเศสตอนนี้ก็มีการแบ่งฝ่ายเป็น2พวกพวกหนึ่งก็สนับสนุนอยู่ร่วมกับ NATO แล้วก็สหภาพยุโรปนะอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับ NATO ยืนยันจะออกจาก NATO แล้วก็ยืนยันว่าจะอยู่ตรงข้ามกับสหภาพยุโรปนะต้องจับตามองผมเรียนท่านผู้ชมแล้วนะฮะว่าถ้าการเลือกตั้งแล้วเสร็จโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสมันต้องมีสถานการณ์เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นบางอย่างผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแหละนะครับสุดท้ายก็เกิดเหตุขึ้นในประเทศไทยนะฮะเป็นการเกิดเหตุวินาศกรรมเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็เกิดเหตุที่ฟิลิปปินส์เดี๋ยวมาว่ากันในโดยรายละเอียดตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมทราบนะครับในกระดาษที่ซูดานใต้นะครับองค์การสหประชาชาติแถลงสงครามความอดอยากทำให้เยาวชนกว่า2ล้านคนต้องพลัดถิ่นซึ่งนับเป็นวิกฤตผู้ลี้ภัยที่น่าเป็นห่วงที่สุดในโลกปัญหาสถานการณ์ที่ซูดานใต้ผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าเกิดจากการกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองส่งผลทำให้คนซูดานใต้โดยเฉพาะเด็กเนี่ยกว่า2ล้านคนเนี่ยอย่างที่ UN หรือสหประชาชาติออกมายืนยันนะครับว่าพอมันเกิดสงครามใหญ่โตไม่ต่างจากซีเรียนะครับอัฟกานิสถานซีเรียแล้วก็ซูดานใต้เนี่ยก็มีคนได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นมากจากการแย่งชิงอำนาจแล้วก็กลยุทธ์แบ่งแยกกันและปกครองของฝรั่งซึ่งสุดท้ายซูดานใต้ก็ถูกยกซูดานจากซูดานธรรมดาก็ถูกเป็นซูดานธรรมดาแล้วเป็นซูดานใต้ยกแหล่งพลังงานในซูดานใต้ให้ฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับสัมปทานไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะเราต้องเข้าใจกันนะครับในขณะที่สมาชิกคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียได้ทำการวาดเส้นสีแดงสำหรับการข่มขู่อเมริกันว่าหากวอชิงตันโจมตีรัสเซียด้วยอาวุธนิวเคลียร์เขาก็จะแสดงแสงยานุภาพและปฏิกิริยาการตอบโต้อย่างสาสมนั่นหมายความว่าสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะตึงเครียดนะครับสงครามการตอบโต้สงครามวาทกรรมการใช้ข่าวการใช้ IO เนี่ยกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการข่าวในการต่อต้านข่าวกรองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ตุรกีบริษัทพลังงานสัญชาติรัสเซียก๊าซพรอมนะครับเริ่มต้นการวางท่อสายส่งสำหรับโปรเจกต์ท่อส่งแก๊สธรรมชาติระหว่างตุรกีเติร์กสตรีมนะครับบริเวณชายฝั่งทะเลดำ CO ใหญ่เพิ่งเป็นก๊าซพรอมแถลงความสำเร็จเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประชุมโซซิระหว่างผู้นำตุรกีและรัสเซีย4วันก่อนหน้านั้นท่านผู้ชมจำได้ไหมครับผมเรียนท่านผู้ชมว่าสงครามที่เกิดขึ้นในซีเรียในซาอุดิอาระเบียในอิหร่านนะครับในตะวันออกกลางทั้งหมดมันเป็นสงครามพลังงานนะแต่ตอนนี้ก็ที่มาเล่าข่าวนี้ให้ฟังเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมีการตกลงเรื่องพลังงานตกลงทำสงครามก็เรียบร้อยแล้วก็ตกลงสุดท้ายก็มาจบที่เรื่องของพลังงานเห็นไหมยึดผลประโยชน์เป็นหลักมาจบที่พลังงานใช่ไหมตายกันเป็นเบื่อเลยแล้วมาจบที่สงครามพลังงานแล้วก็ผลประโยชน์เราตกลงกันได้ก็วางท่อพลังงานจะตายคือแย่งกันแย่งชิงไงสงครามแย่งชิงพลังงานอันนี้เห็นชัดมากเลยนะครับในขณะที่ในประเทศไทยผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็สั่งรองรับ
รองรับสถานการณ์ภายในประเทศและพร้อมรับภัยคุกคามจากนอกประเทศนะครับในประเทศไทยมีการซ้อมรบทั้งทางบกทางน้ำนะครับแล้วก็มีการผสมทางอากาศด้วยนะครับเรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมผู้บัญชาการทหารบกพูดไว้คำหนึ่งน่าสนใจเปรยไว้คำหนึ่งนะฮะบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะต่อมาก็เกิดเหตุวินาศกรรมเกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้านะครับในปัตตานีมีผู้เสียชีวิตไม่มีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บ21คนนะครับแล้วก็สาหัส2คนจิตเดือก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคนร้ายก็ใช้วิธีการก่อเหตุด้วยการระเบิดภายในห้างคนวิ่งออกมาบนลานจอดรถเสร็จก็ระเบิดซ้ำอีกทีนึงนะครับเป็นรถกระบะสีน้ำตาลใช้ในการก่อเหตุตอนนี้ก็รู้ละว่าใครเป็นคนเอารถกระบะคันดังกล่าวไปจอดไว้นะครับในขณะที่ศาลในออสเตรเลียมีคำสั่งให้ Facebook นะฮะไล่ลบทุกโพสต์ที่เกี่ยวกับความเกลียดชังซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ทั่วโลกนะครับตอนนี้สื่อที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียกำลังมีอิทธิพลอย่างหนักนะครับนะกำลังมีอิทธิพลอย่างหนักแล้วก็มีคำสั่งศาลของหลายประเทศนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้ในประเทศไทยก็ให้ระงับยับยั้งกลุ่มขบวนการล้มเจ้า3คนนะไม่ว่าจะเป็นแอนดรูว์ไม่ว่าจะเป็นประวินไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เจียมธีรสกุลตอนนี้ก็เริ่มขยายไปยังออสเตรเลียนะประเทศที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยก็มีคำสั่งศาลออกมาให้ระงับยับยั้งคำสั่งบุคคลที่เกิดการเกลียดชังเกิดขึ้นมาก็ให้ระงับยับยั้งทั้งหมดเพื่อไม่เพิ่มกระแสการต่อต้านทางสังคมเกิดขึ้นก็เรียกว่าโซเชียลเซนชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมเกิดขึ้นนะครับในขณะที่เกิดเหตุคาร์บอมนะเป็นรถบรรทุกระเบิดพุ่งเข้าชนร้านอาหารนะฮะแล้วก็ระเบิดก็มีผู้เสียชีวิตถึง5รายที่โซมาเลียนะครับราคาทองคำตอนนี้ก็ลดลงอีก50บาทสะท้อนให้เห็นว่ามันเกิดเรื่องแน่ผมก็เรียนท่านผู้ชมนะทองคำรถนี้อันตรายรถแบบนี้ยิ่งอันตรายใหญ่นะครับมันนั่งขึ้นมาแป๊บนึงระเบิดกึ้มเลยเสาร์อาทิตย์นะครับคราวนี้ก็มาก็มีสัปดาห์ใหม่มาก็เกิดเลยนะตอนนี้รถลงอีกก็หมายความว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเป็นสัญญาณถ้าเราจับสติได้นายกรัฐมนตรีของไทยก็เป็นห่วงว่าเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะถ้าจับไปพ่วงกับเรื่องสถานการณ์โลกเนี่ยก็จะเป็นอันตรายจะลากประเทศเข้าสู่เกรงว่าจะมีการเรียกร้องให้กองกำลังสหประชาชาติเข้ามานี่ก็เป็นความเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการประเทศนะครับที่ก็ทำถูกหลักเอาล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งคงเป็นประเด็นสำคัญในคลิปนี้ที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งเกิดขึ้นมา2รอบละนะครั้งใหญ่ๆทั้งนั้นนะคนส่วนใหญ่ก็ตีบทไม่ออกมันเกิดเหตุจากอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมจำได้นะครับเหตุเกิดในภาคใต้ทั้งหมดแต่ผมเรียนท่านผู้ชมเกี่ยวข้องกับเรื่อง4เรื่องคือ1ปัญหาเรื่องของพลังงานนะครับผลประโยชน์เรื่องของพลังงาน2ปัญหาเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายค้ามนุษย์นะน้ำมันทงน้ำมันเถื่อนนะ3เป็นเรื่องของขบวนการที่จริงๆทั้งหมดเนี่ยมันมาจากคนไทยด้วยกันเองที่เป็นเครื่องมือของฝรั่งมี2หลักที่เหลือก็เป็นตัวแปรตามนั้นนะครับมี2หลักก็มีฝรั่งเข้ามามีอิทธิพลเป็นหลักแล้วก็ใช้คนในประเทศไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือในการก่อเหตุซึ่งที่ผ่านมาหลักนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะเกิดขึ้นในซีเรียในอัฟกานิสถานเกิดขึ้นในซูดานเกิดที่ผ่านมาเกิดขึ้นในเกาหลีจนแบ่งเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แบ่งเกิดขึ้นในเวียดนามเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับในจีนก็ถูกแบ่งไปนะครับอินเดียก็ถูกแบ่งประเทศไปก็เพราะหลักการเดียวกันเนี่ยถ้าเราจับหลักได้กลยุทธ์นี้จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยโดยใช้คนในประเทศเป็นเครื่องมือในการแบ่งแยกประเทศก็เป็นการลดอิทธิพลเหตุการณ์ที่เกิดลักษณะเช่นนี้ในช่วงเวลานี้ใครเป็นคนลงมือวิธีการดูง่ายมากนะครับผมเรียนท่านผู้ชมว่าการก่อการร้ายเนี่ยหรือว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยหรือว่ายุทธศาสตร์โลกยุทธศาสตร์เอเชียแล้วก็รวมทั้งในประเทศไทยจะตึงเครียดพร้อมๆกันในช่วงราวๆกลางเดือนพฤษภาคมท่านผู้ชมจำได้ไหมผมย้ำบางคนบอกเฮ้ยบอกเมษารอบแล้วทำไมมันพฤษภาคมคือเมษาเนี่ยมันจะเกิดครั้งหนึ่งมันจะแตกหักได้2ระยะแต่ระยะที่หนักสุดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงพฤษภาคมนะครับ
มันจะต้องแตกหักมันจะเอายังไงมันจะเป็นสงครามไซเบอร์สงครามเศรษฐกิจสงครามก่อการร้ายหรือว่าสงครามอาวุธมันจะต้องวาง4หลักเนี้ยอย่างที่ผมเรียนไว้อยู่เสมอแล้วผมบอกแล้วว่าตอนเนี้ยไอ้2อันเนี่ยสงครามไซเบอร์มันก็ทําสงครามก่อการร้ายมันก็ทําละสงครามเศรษฐกิจมันก็ทําตอนเนี้ยที่เรากําลังเห็นอยู่เป็นสงครามก่อการร้ายในช่วงระหว่างเนี้ยเข้าเดือนพฤษภาคมมาแล้วเนี่ยมีการก่อการร้ายที่ซีเรียมีการก่อการร้ายที่อัฟกานิสถานนะล่าสุดนะมีการก่อการร้ายที่ฟิลิปปินส์หลังจากที่เรือรบของรัสเซียเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมที่ฟิลิปปินส์ก็เกิดเหตุระเบิดเลยคราวนี้ก็เรือรบของรัสเซียก็มาเยี่ยมไทยก็เกิดระเบิดที่ไทยนะครับใครเป็นคนทำใครเป็นคนลงมือก็เป็นกลุ่มขบวนการคนไทยนี่แหละฮะที่เป็นเครื่องมือของฝรั่งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่รับงานมาทำเป็นคนกลุ่มไหนพวกไหนพรรคไหนพวกเดิมพรรคเดิมสีเดิมมาทำนะก็มีอยู่แค่มันไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยมันมีหลักอยู่หลักเดียวมันไม่มีหลักมากกว่านั้นนะครับแต่สถานการณ์มันจะผูกในหลักนอกในประเทศแค่นั้นเองนั่นก็เป็นกลุ่มคนไทยที่ทำในต่างประเทศในซีเรียไม่ใช่ฝรั่งเข้าไปทั้งหมดนะเป็นกลุ่มของคนในประเทศนั้นๆเป็นผู้ทำในซูดานที่ผมอ่านให้ทุกคนฟังเมื่อสักครู่นี้ก็เช่นกันมันเป็นหลักกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองนะครับแต่หลักเหล่านี้มันต้องดูองค์ประกอบโดยรวมต้องเข้าใจหลักในอดีตให้ลึกซึ้งเราจะเข้าใจอ๋อปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับนั่นคงเป็นคำตอบนะท่านผู้ชมคงทราบแล้วว่าในประเทศที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยที่เกิดใหญ่ๆมาเนี่ยนะฮะคนธรรมดามันทำไม่ได้หรอกนะครับคนธรรมดาจะไม่มีกลยุทธ์แบบนี้หรอกแล้วเขาจะไม่ก่อเหตุอย่างนี้หรอกนะครับที่ก่อเหตุวางระเบิดในห้างตุ้มให้คนวิ่งมาอึดเสร็จแล้วก็คาร์บอมบึ้งในขณะที่คนหนีมาที่ลานจอดรถเนี่ยมันต้องมีหลักในการทำหลักในการสร้างสถานการณ์หลักในการก่อการร้ายเพื่อให้เกิดความเสียหายได้รับความกระทบกระเทือนและลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายรัฐบาลซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเนี่ยในฟิลิปปินส์เพิ่งเกิดมามีผู้เสียชีวิตถึง42คนเป็นการก่อการร้ายครั้งใหญ่จนทำให้ฟิลิปปินส์จำได้ไหมฮะผมเรียนท่านผู้ชมฟิลิปปินส์จำเป็นต้องซ้อมรบกับสหรัฐอเมริกาและซ้อมรบในอัตราที่ต่ำก่อนหน้านั้นโจมตีสหรัฐหนักเลยก็เกิดการก่อการร้ายเกิดขึ้นประธานาธิบดียังถูกลอบสังหารด้วยซ้ำไปนะครับต้องย้ำเรียนท่านผู้ชมเสมอว่าการสร้างสมดุลแห่งอำนาจมีความสำคัญอย่างมากสำหรับประเทศไทยท่านผู้ชมเห็นหรือยังฮะถ้าเราเข้าใจหลักเหล่านี้จนครบการปกครองประเทศไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะบางคนว่าหมูมาแรกๆหุ้ยไม่เห็นมีอะไรยากผมเรียนท่านผู้ชมโอ้โหยังไม่รู้ของจริงตอนนี้ก็บ่นแล้วโอ้ปกครองยากทุกคนอ่ะรัฐมนตรีทุกคนอ่ะบ่นปกครองยากไม่ง่ายยากที่สุดในชีวิตผมเรียนแต่แรกแล้วไงคนไม่เคยทำเนี่ยมันก็ไม่รู้ไงคนทำเขารู้ไงเอ้ยมันไม่ง่ายหรอกนะยกตัวอย่างในกรณีนี้เป็นต้นเนี่ยมันมีเหตุมีผลในการเกิดแล้วก็สามารถอธิบายได้บางครั้งก็เป็นคนภายในเป็นผู้ก่อการสถานการณ์ในการเมืองบางครั้งเป็นสถานการณ์ของทางประเทศเหตุจะสามารถชี้ได้เลยนะครับว่าจะเกิดเหตุอะไรและบอกได้เลยล่วงหน้าจำได้ไหมผมย้ำว่ามันจะเกิดเหตุอะไรบางอย่างเนี่ยสงครามบางอย่างเกิดขึ้นจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยให้หุ้นส่วนจับตามองให้ดีนะถ้าเราจับตามองให้ดีเราจะเห็นนะปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดเห็นไหมฮะก็เกิดซึ่งผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดที่ไหนแต่มันเกิดในเชิงกลยุทธ์แบบนี้ในหลักการแบบนี้มันจะเกิดแต่เราไม่รู้หลักเกิดที่ไหนพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเรารู้แล้วอ๋อนี่เห็นไหมก็มันเป็นหลักที่เราประเมินไว้ว่ามันจะต้องเกิดเพราะเป็นสิ่งที่มันไม่ผิดปกตินะสำหรับที่จะเกิดผมเห็นเหตุการณ์ผมก็ทราบเลยอ๋อเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นจากฝรั่งหรือว่าไอ้ฝั่งสหภาพยุโรปเป็นคนดำเนินการเพราะอะไรเพราะว่ารัสเซียปีเยี่ยมที่ไหนเขาก็ลดอิทธิพลนะครับกดดันประเทศนั้นนะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมา10ชาติอาเซียนจะปฏิเสธนะครับที่จะไม่กดดันเกาหลีเหนือนะไม่บอยคอตเกาหลีเหนือนะประเทศที่เคยเข้าร่วมกับฝรั่งมาก่อนอย่างฟิลิปปินส์อย่างไทยอย่างเงี้ยนะก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีนะไทยก็ไปซื้อรถถังของซื้อเรือดำน้ำนะของจีนซะนะกับสร้างบาลานซ์เขาก็พยายามมาดึงกลับเสร็จแล้วก็มีเกิดเหตุลักษณะเช่นนี้พอรัสเซียมาเขากดดันเห็นไหมมันเป็นยุทธศาสตร์ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์โลกมันเหนือการควบคุมนะเรียนท่านผู้ชมมันเหนือการควบคุมก่อนหน้านั้นจำได้มีข่าวว่ามีไอซิสหลุดมาอย่างประเทศไทยแล้วผมย้ำว่ามันเป็นการข่มขู่ให้ระวังมันเกิดขึ้นไม่ง่ายนะแต่มันเกิดละไม่ง่ายโอกาสเกิดไหมก็ไม่มันไม่ง่ายแต่มันเกิด
มันเกิดนะมันต้องมีคนภายในแหละฝรั่งหัวแดงๆมันจะมาทำไม่ได้หรอกมันคนภายในเนี่ยทำนะครับที่ไปรับงานมาเขาเหล่านั้นจะรู้จะรู้ไม่รู้จะทราบไม่ทราบไปแล้วแต่เขาเป็นเครื่องมือของต่างชาติในการทำลายชาติของตัวเองในอัฟกานิสถานในซีเรียนะครับในอิรักในอิหร่านในซาอุดิอาระเบียก็ลักษณะเดียวกันในลักษณะเดียวกันจะเปลี่ยนคนในประเทศนั้นๆในการก่อเหตุเป็นเรื่องไม่ง่ายนะสิ่งเหล่านี้จะทำยังไงต่อไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับว่าเกิดเหตุอย่างนี้แล้วไม่ยากหรอกครับไม่ยากเดี๋ยวท่านผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องไม่ยากหรืออยู่ที่เราเข้าใจหลักเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยากรู้ว่าเกิดเหตุอย่างนี้อนาคตจะเป็นอย่างนี้ง่ายเลยเหมือนเราขับรถไปนะฮะเราดูข้างหน้ามีเหวเราต้องระวังเลยหาวิธีข้ามไปก็ไม่บินข้ามไปก็ไปเส้นทางอื่นนะเพื่อไม่ให้ตกเหวแต่ถ้าไม่ฟังโอ้ยไม่มีหรอกเหวไปเถอะแล้วก็ไปเชิญหน้ากับการตกเหวไปจอดรถต่อหน้าเหวตอนนั้นก็มันก็จะเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงต้องเรียนท่านผู้ชมว่าน่าเป็นห่วงนะครับตอนนั้นประเทศก็อยู่สภาวะการเสี่ยงอันตรายแต่ผมมั่นใจนะในระดับหนึ่งว่ารัฐบาลเขาในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเขามีความแม่นยำแล้วเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เรื่องเหล่านี้มันเรียกว่าเหนือการควบคุมแล้วก็โดยส่วนใหญ่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันต้นเหตุมาจากไหนว่าอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่รู้จะแก้ตรงไหนนะที่สุดมันก็วนมาที่เดิมกลุ่มเดิมพรรคเดิมพวกเดิมแล้วก็สีเดิมที่มีฝรั่งให้การสนับสนุนในการก่อเหตุในประเทศไทยก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ พ่อสอนไว้จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปฏิบัติตนแนะนำคนให้ปฏิบัติตามพ่อสอนว่าให้ทำตนเป็นคนดีให้รู้รักสามัคคีทั่วเขตคาซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดตำช้าเลวสามทำเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทำเพื่อตนเองคนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ้งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจ
คนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดียิ่งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านกีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ